สวัสดีครับชื่อฮัมนะครับฮัมซามิดามครับผมอายุ28ปีครับผมวันนี้มาที่ไตรครับก็คือได้ทำคอร์สฟูลฟิตติ้งนะครับผมกับน้องขิมนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันว่าปรับรถออกมาแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอติดตามนะครับประสบการณ์การปั่นจักรยานก็เริ่มต้นจากการปั่นเสือภูเขามานะครับแล้วก็มาเป็นเสือหมอบในช่วงเวลาก็มีประมาณ10กว่าปีครับผมการปั่นจักรยานของผมที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยมีประสบการณ์การฟิตติ้งแบบจริงจังมาก่อนนอกจากอาศัยลักจำจากไบฟิตเตอร์บางคนหรือคำแนะนำของนักปั่นบางท่านแล้วก็มาปรับเอานะครับแต่ว่ายังไม่เคยปรับฟิตติ้งแบบสมบูรณ์มาก่อนเลยนะครับผมก็เลยอยากจะลองดูว่าถ้าปรับแล้วความสามารถในการปั่นจักรยานเราสามารถปั่นได้ดีขึ้นก็มาลองดูครับตอนนี้ก็ปั่นเพื่อออกกำลังกายเป็นหลักนะครับผมแต่ก็สามารถแข็งแรงพอที่จะลงแข่งในบางอีเวนต์ก็ทำได้ครับก็ฟิตติ้งเสร็จแล้วนะครับผมก็รู้สึกเลยว่าบรรยากาศในห้องฟิตติ้งเนี่ยก็สบายๆนะครับผมน้องขิมเนี่ยก็คือโปรเฟสชันนอลมากเลยคือสามารถที่จะแบบมองวิเคราะห์ออกว่าปัญหาของตัวผมเนี่ยติดตรงไหนและควรจะแก้อะไรคือแบบยอดคือมีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาได้ดีนะครับมองกล้ามเนื้อเห็นว่ามีจุดบกพร่องอะไรยังไงนะครับผมก็ถือว่าเก่งครับและบรรยากาศสบายครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับเป็นเคสของพี่ฮัมนะครับก็คือเป็นเคสของนักปั่นที่มีประสบการณ์มาแล้วค่อนข้างจะนานเลยทีเดียวครับแล้วก็มีการซ้อมอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วครับแน่นอนว่าเรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์หรือว่าเรื่องความสามารถในการเคลื่อนไหวเนี่ยเราไม่เป็นห่วงอะไรมากอยู่แล้วครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้ที่เราได้ปรับออกไปก็คือจะเป็นโพซิชันบางโพซิชันครับได้รับการปรับเพิ่มเติมนิดหน่อยครับเพื่ออะไรครับเพื่อที่ในตัวพี่ฮัมครับที่มีเขาเรียกว่ามีความสามารถในการเคลื่อนไหวหรือว่ามีเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยเราจะเซตติ้งรถให้มันออกมาให้เขาเรียกว่าเรียกของตัวเองได้ง่ายขึ้นนะครับเรียกการใช้งานของตัวเองได้ง่ายขึ้นหรือว่าเอื้อต่อการใช้กล้ามเนื้อที่ตัวเองแบบมีเยอะอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับแล้วก็อีกเรื่องนึงที่เราจะละเลยหรือว่าลืมไปไม่ได้เลยก็คือการพัฒนาในด้านของศักยภาพของนักปั่นเองก็ตามในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวมูฟเมนต์ต่างๆหรือว่าโมบิลิตี้ในข้อต่อต่างๆนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วนักกีฬาทั่วๆไปครับก็จะละเลยในจุดนี้หรือว่าอาจจะไม่ทราบถึงความสำคัญของความสามารถในจุดนี้ครับทางผมเองครับก็จะให้การบ้านกับพี่ฮัมไปทำดิวหรือว่าเป็นสเตรนท์เทรนนิ่งเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยครับในมุมต่างๆที่กล้ามเนื้อไม่เคยได้ใช้อะไรเงี้ยครับแล้วก็เดี๋ยวต่อจากนี้เราจะได้มาเห็นกันในวัน follow up ครับหรือว่าหลังจากนี้ครับว่าร่างกายของพี่ฮัมมีการเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างแล้วก็ในโอกาสหน้าครับรถของพี่ฮัมก็จะมีเขาเรียกว่าการที่จะเปลี่ยนแปลงของโพซิชันไปอีกครับถ้าเกิดว่าร่างกายของพี่ฮัมได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วอะไรเงี้ยครับก็จากนี้ก็ติดตามกันวัน follow up แล้วกันครับผมรู้สึกว้าวนะครับผมเพราะว่าจากเดิมเนี่ยที่ปั่นจักรยานมาก่อนหน้านี้เนี่ยไม่เคยฟิตติ้งเลยพอเรามาฟิตติ้งปุ๊บมันมีการปรับอะไรหลายๆอย่างในตัวรถที่เราไม่คิดว่าเฮ้ยแค่เล็กๆน้อยๆมิล2มิลเนี่ยมันมีผลที่ทำให้การปั่นเนี่ยมันแบบสบายขึ้นความสูงเท่านี้รู้สึกเข่าองศาดีขึ้นแล้วก็ขิมเองก็ยังมีการบ้านที่มาให้ผมเนี่ยเอาไปใช้ในการฝึกต่อก็คือในเรื่องของการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อให้มันเป็นธรรมชาตินะครับไม่รู้สึกฝืนร่างกายจนเกินไปนะครับผมก็
รู้สึกดีนะครับซึ่งถ้าในคอร์สเองเนี่ยก็จะมีการ follow up ด้วยซึ่งสำคัญมากผมว่าการบ้านที่ผมจะไปฝึกเนี่ยนะฮะในอีกไม่นานนะก็ต้องกลับมา follow up โดยขิมอีกว่าผลจากการฟิตติ้งวันนี้นะครับครั้งต่อไปเนี่ย follow up จะมีฟีดแบ็กอะไรยังไงครับเดี๋ยวต้องติดตามกันนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับ